เสียงปรบมือให้กับการแสดงในชุดแรกนะครับชื่อว่าระบำกุ๋ยน้อยนะครับจากน้องๆบ้านปลาไหลเหนือนะครับน้องๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับยืนอยู่บริเวณด้านหน้าเรียงแถวกันก่อนนะครับลำดับต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากนะครับท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ให้เกียรตินะครับมอบเงินรางวัลในการแสดงในชุดแรกนี้ให้กับน้องๆในการแสดงระบำกุ๋ยน้อยขอกราบเรียนเชิญครับเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากของเราอีกครั้งนะครับในโอกาสแสดงในชุดแรกนะครับระบำกุ๋ยน้อยจากน้องๆบ้านปลาไร่เหนือนะครับขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับตอนนี้กับจัดเตรียมความพร้อมพิธีเปิดหมู่บ้านโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวบ้านปลาไร่เหนือหมู่ที่3ของเรานะครับปกมาไล่ครับในโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ประธานในพิธีได้ขึ้นในทีเพื่อรับฟังคำกล่าวรายงานจากท่านอำเภอแม่ตะมานท่านสุทัศน์อติวรรณพัฒน์นะครับและทำพิธีเปิดหมู่บ้านโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวเป็นลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเรียนเชิญนะครับท่านอำเภอแม่ตะมานนะครับท่านสุทัศน์อติวรรณพัฒน์นะครับได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานเปิดหมู่บ้านโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวบ้านฟ้าไร่เหนือต่อหน้าประธานขอเรียนเชิญนะครับในผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนนะครับทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับเรียนเชิญที่บริเวณด้านบนเวทีนะครับยืนด้านหลังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากของเราเลยนะครับแล้วก็ท่านหัวหน้าส่วนในระดับอำเภอนะครับยืนด้านหลังท่านอำเภอแม่ตะมานของเราเลยนะครับขอกราบเรียนเชิญครับที่ครบอย่างสูงกับผมนายสุทัศน์ติวรรณพัฒน์นายอำเภอแม่ละมาดในนามของชาวอำเภอแม่ละมาดต้องขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านป่าไร่เหนือในวันนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่30มกราคม2561เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560งบการเพื่อส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากของประเทศและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐสร้างอาชีพให้ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคงโดยส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อเชื่อมโยงระหว่างชุมชนจังหวัดและภูมิภาคภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวหรือโอท็อปวิลเลจเป้าหมายบนเส้นทางการท่องเที่ยว
8เส้นทางของจังหวัดตากอยู่บนเส้นทางการท่องเที่ยวที่8ของจังหวัดตากพิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยกรมเสริมพัฒนาในหัวข้อเรื่องการท่องเที่ยวมรดกโลกด้านวัฒนธรรมบ้านป่าไร่เหนือหมู่ที่3ตำบลพระธาตุอำเภอแม่ละมาดจังหวัดตากมีราษฎรอาศัยอยู่จำนวน275ครอบครัวประชากร696คนอยู่ห่างจากอำเภอแม่ละมาดประมาณ10กิโลเมตรราษฎรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปากะยอมีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์ซึ่งได้รับการอนุมัติงบมาให้ดำเนินการโครงการพัฒนาเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนรวมทั้งสิ้น8กิจกรรมอำเภอได้ดำเนินการประสานวิทยากรเที่ยวชาญผู้ประกอบการสาขาต่างๆที่มีความเที่ยวชาญอาทิองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำนักงานพื้นที่พิเศษ4อพทจังหวัดสุโขทัยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่หรือ CDT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตราดซึ่งปัจจุบันการดำเนินการกิจกรรมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนี้1กิจกรรมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจรวบรวมเชื่อมโยงอัตลักษณ์และสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน1รุ่นจำนวน36คนใช้ระยะเวลา5วัน2กิจกรรมพัฒนาคณะกรรมการบริหารหมู่บ้านท่องเที่ยวโอท็อป1รุ่นจำนวน30คนใช้ระยะเวลา3วัน3กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะการแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยวจำนวน1รุ่น20คนใช้ระยะเวลา5วัน4กิจกรรมพัฒนาป่าและเยาวชนโอท็อปสู่การเป็นนักเล่าเรื่องชุมชนจำนวน1รุ่น20คนใช้ระยะเวลา4วัน5กิจกรรมอบรมจัดทำสื่อเรียนรู้อัตลักษณ์ภูมิปัญญาชาติพันธุ์และวิถีชีวิตจำนวน1รุ่น20คนใช้ระยะเวลา2วัน6กิจกรรมออกแบบปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนจำนวน6จุด7กิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นเมืองโอท็อปรสไทยแท้เป็นอาหารคาว10เมนูอาหารหวาน5เมนูและ8กิจกรรมการเปิดหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวในวันนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนบ้านป่าไร่เหนือได้ร่วมกันค้นหาพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้มีความโดดเด่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปสินค้าของที่ระลึกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือนก็จะได้รับประสบการณ์ที่อบอุ่นและประทับใจจากการบริการของชุมชนสอดคล้องกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนทำให้ชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแต่ก็ยังคงดำเนินชีวิตอยู่กับครอบครัวในชุมชนโดยไม่ต้องออกไปหารายได้จากภายนอกชุมชนซึ่งต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและห่างไกลครอบครัวผลการเมืองการดังกล่าวสามารถตอบสนองนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เป็นประธานให้อุวาทและแนวทางการปฏิบัติในการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านป่าไหลเหนือพร้อมทั้งทำพิธีเปิดโครงการต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับท่านนายอำเภอแม่ละมาดท่านราชการท่านผู้อาวุโสท่านผู้นำของตำบลหมู่บ้านก็คือของพี่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท่านผู้อาวุโสท่านผู้บริหารทางผู้
น้องวันนี้รู้สึกจะมาทุกรุ่นอายุนะแต่รุ่นเด็กจนถึงรุ่นผู้ใหญ่ก็ท่านสื่อมวลชนวันนี้ด้วยความยินดีนะครับที่ได้มาพบปะกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าที่ป่าไร่เหนือผมเองก็ได้เข้ามาในพื้นที่หลายครั้งก็ได้เห็นความเป็นตัวตนความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นวิถีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวรวมถึงการที่มีภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติจริงๆนะครับและที่สำคัญถ้าผมจำไม่ผิดนะบ้านนี้เนี่ยจะมีกลุ่มเยาวชนที่เข้มแข็งมีความเข้มแข็งในการที่จะรักษาวิถีชีวิตวิถีของความเป็นอยู่ของพี่น้องปากยอให้มันมีความยั่งยืนวิถีชีวิตของพวกเราทั้งหลายเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับของคนทั่วไปว่าเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเป็นวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับแนวความคิดพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือแนวความคิดในเรื่องของเศรษฐกิจหลักเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับประกอบกันขึ้นมาก็ทำให้หมู่บ้านหรือป่าไร่เหนือของเราเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพเป็นหมู่บ้านที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอย่างในอดีตเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ตอบกับนโยบายของรัฐบาลที่ทำอย่างไรจะทำให้พี่น้องในระดับพื้นที่ในระดับตำบลหมู่บ้านของเรานะครับหรือที่ภาษาที่ท่านนายอำเภอได้กล่าวสักครู่นะครับระดับฐานล่างนะครับได้มีรายได้ที่มากขึ้นมีแหล่งที่รายได้ที่มากขึ้นจากวิถีชีวิตที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรนะครับหรือการที่รับการส่งเสริมในเรื่องของสินค้าโอท็อปทั้งหลายนะครับที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนนะครับเข้ามาส่งเสริมรัฐบาลก็เลยมีแนวความคิดในเรื่องของการที่จะทำให้หมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้นะครับมีความเป็นตัวตนให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวคำว่าการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนั่นก็คือผู้คนนะครับจากภายนอกจะได้มีโอกาสเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของเราการมาใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านของเราแน่นอนนะครับเหมือนกับเราไปที่อื่นๆถ้าเข้ามาในบ้านเราอย่างน้อยนะครับก็ต้องมากินต้องเดินดูนั่นดูนี่เห็นอะไรที่แปลกๆสวยงามคำว่าแปลกๆคือไม่ใช่ว่าพิสดารอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นการทั่วไปยกตัวอย่างเช่นเหมือนผ้าเสื้อที่เราใส่
เอาคอจากมือในขณะที่คนอยู่ในเมืองภาพพวกนี้มาจากเครื่องจักรแต่ที่เป็นผ้าทอมือพอเป็นผ้าทอมือนะครับเราบอกได้เลยว่ามันมีชิ้นเดียวในโลกมันมีผืนเดียวในโลกเพราะแม้ว่าบางทีลายมันอาจจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดมันก็มีความแตกต่างกันนั่นคือความเป็นหนึ่งเดียวในโลกนั่นคือความแปลกนั่นคือความที่ไม่เหมือนใครสิ่งเหล่านี้มันหาไม่ได้ในเมืองมาหาได้ที่บ้านเราจริงอยู่นะครับว่าอาจจะมีเอาการที่เราเอาไปขายที่ศูนย์โอท็อปหรือที่นั่นที่นี่แต่นั่นก็คือสิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายในการที่เราต้องนำออกไปสู่ชุมชนนอกหมู่บ้านของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่การคือบอกไว้เมื่อสักครู่ก็คือการที่เราจะต้องเอาของออกไปขายเขาเข้ามาเขามาซื้อถึงที่ลดค่าใช้จ่ายลดภาระของเราในขณะเดียวกันถ้าแล้วเขาติดใจเรามากๆเนี่ยเขาอาจจะนอนอยู่ที่บ้านเราสักสองวันได้สองคืนสามคืนนั่นก็คือเราก็สามารถมีรายได้จากการทำเป็นที่พักให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสิ่งต่างๆเหล่านี้คือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็พยายามจะสร้างโอกาสให้กับหมู่บ้านที่มีศักยภาพเหมือนกับบ้านเราในขณะที่วันนี้นะครับบ้านเราประกาศตัวว่าเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอีกหลายอำเภออีกหลายจังหวัดในประเทศก็เป็นเช่นกับพวกเราทั้งหลายนี่คือความตั้งใจของรัฐบาลในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องในระดับพื้นที่นะครับชุมชนหมู่บ้านนะหรือที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งมีความเข้มแข็งจากรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากโอกาสที่จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากรายได้จากสิ่งที่เราทำกันอยู่ตามปกติวิถีชีวิตสิ่งที่เราเคยทำอย่างไรนะครับเราเคยปลูกข้าวโพดเราเคยปลูกพืชปลูกอะไรทั้งหลายเราก็ทำตามปกติเราเคยทำอาหารอย่างไรเราก็ทำตามปกติเราเคยสนุกสนานมีวิถีการเล่นของเราอย่างไรเราก็ทำตามปกติเราเคยกินอยู่อย่างไรก็ตามปกติเราเพียงแต่ว่าเราก็มาดัดแปลงเรามาสร้างให้มันน่าสนใจมากขึ้นก็เหมือนกับที่เราได้ทำกันมานะครับโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยพวกเราในการคิดที่จะทำอะไรทั้งหลายขึ้นมาให้มันเท่มากขึ้นนะครับของบางอย่างถ้ามันอยู่ธรรมชาติบางทีอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าถ้าเอามาล้างมาขัดมาแต่งสักหน่อยนะมันก็จะเห็นสวยงามและเด่นนั่นคือสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมกันทำมาจนกระทั่งเกิดความสำเร็จในวันนี้นะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องไม่หยุดเพียงแค่นี้เพราะเราหยุดเพียงแค่นี้เราก็จะเหมือนกับที่อื่นเพราะว่าหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเราอำเภออื่นเขาก็มีจังหวัดอื่นเขาก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้ดีขึ้นแต่ดีขึ้นในวิถีของความเป็นตัวของเราเองไม่ดีขึ้นไปในวิถีที่มันเป็นวิถีที่เป็นวิถีปกติทั่วไปที่มันพบได้ในเมืองยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อน
นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกเราไม่ต้องใช้โฟมถ้าทำอะไรที่จะทำให้หมู่บ้านเราไม่มีพลาสติกไม่มีโฟมนะครับผมเห็นอย่างที่ลำพูนเนี่ยนะครับเวลาเขามีงานเนี่ยในลักษณะวิถีแบบนี้เขาใช้กระบอกไม้ไผ่แทนแก้วนะครับใช้ใบตองแทนจานพลาสติกอย่างนี้เป็นต้นเพราะแน่นอนสิ่งที่เป็นโฟเป็นพลาสติกเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยในเมืองมีเยอะแยะแต่วันนี้ถ้าเราสามารถทำให้เขาสามารถกินน้ำจากกระบอกไม้ไผ่กินข้าวโดยใช้มือหรือต้องใช้ช้อนนั่นคือความสำเร็จที่เราสร้างความไม่เหมือนใครเสน่ห์ของการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอยู่ที่ตรงนี้นอกจากนั้นความเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวมันคงไม่จำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ลานวัฒนธรรมแห่งนี้นะครับคำว่าการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนั่นก็คือทั้งหมู่บ้านความสะอาดความเป็นระเบียบการที่เขาจะสามารถสัมผัสนะครับกับสิ่งที่อยู่ในลานวัฒนธรรมแห่งนี้แต่สามารถสัมผัสได้ในหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านนั่นคือความเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในขณะเดียวกันหมู่บ้านเราเพียงหมู่บ้านเดียวพลังมันคงน้อยในการที่จะเรียกนักท่องเที่ยวเข้ามาเพราะถ้าเรานับนะครับเดินทางจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดตากกี่กิโล300กว่ากิโลจากจังหวัดตากเข้ามาถึงแม่สอดอีกประมาณเกือบ100กิโลเข้ามาที่แม่ละมาดอีกกี่กิโลเข้ามาที่บ้านเราอีกกี่กิโลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาก็คือการสร้างเขาเรียกว่าสร้างความเชื่อมโยงสร้างความเชื่อมโยงกับหมู่บ้านอื่นที่เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวในลักษณะแบบเดียวของเราเพื่อที่ว่าเขาบอกว่านั่งรถมา 6-700 กิโลได้มาใช้ชีวิตอยู่3วันหรือที่ป่าไร่เหนือ1วัน2วันหรือต่อไปอาจจะไปถ้าเป็นแม่ละมาดก็อาจจะไปไปประกอบหรืออีกวันหนึ่งอาจจะไปชมโครงการหลวงอย่างนี้เป็นต้นนึกถึงเหมือนเราถ้าไปอย่างนี้คุ้มนะแต่ถ้าไปอีกที่หนึ่งดีกว่ามันไปดูไปสุโขทัยดูเมืองเก่าจะไล่ต่อไปพิษณุโลกต่อไปเขาค้อไปเหมือนกันนั่นก็คือบรรดาคณะกรรมการหมู่บ้านทั้งหลายต้องยังไงต้องรวมพลังกันแต่วันนี้แขกมาบ้านเราเที่ยวบ้านเราเสร็จหมดเรียบร้อยพรุ่งนี้แขกก็ยังไม่รู้จะทำอะไรเลยไปนอนห้วยประกอบต่อผมว่าประกอบเสร็จกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปโครงการหลวงในขณะเดียวกันนะครับห้วยประกอบพออีกหน่อยก็ได้แขกเดี๋ยวบ้านเราต้องบอกเอามาห้วยประกอบแล้วอีกวันนึงไปนอนป่าไร่ตรงนี้นะครับเราต้องสร้างความเชื่อมโยงเพื่อเกิดพลังในการที่จะดึงคนดึงคนให้หมุนอยู่ในอำเภอแม่ละมาดเนี่ย2วัน3คืน3คืน2วันหรืออะไร
กิจกรรมต้องหากิจกรรมให้เขาวันนี้มานอนที่นี่ไปทดลองทอผ้าดูไหมหรือไปทดลองทำอาหารปัตยอดูไหมอีกวันหนึ่งพาไปเดินไปที่ถ้ำสิ่งต่างทั้งหลายเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามต่อยอดพัฒนาให้มันเกิดมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามสร้างคนรุ่นต่อไปให้มารับช่วงต่อให้วิถีอย่างนี้มาแล้วได้เห็นความหลากหลายนะครับความสวยงามนะครับของเสื้อผ้าของเรานะครับความประทับใจในการสัมผัสกับวิถีชีวิตที่เขาอยู่ในเมืองเขาไม่เคยได้อย่างนี้นะครับความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับการต้อนรับด้วยความยินดีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมแรงของทุกๆภาคส่วนนะครับใช้ชีวิตเหมือนอย่างที่เคยทำดูแลในบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ของตัวเองสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทั้งหลายจะต้องใช้พลังที่อยู่ในตัวของเราเอามารวมกันสร้างความเป็นหนึ่งเดียวสิ่งทั้งหลายที่รัฐบาลได้ทำให้กับพวกเราในวันนี้นะครับเป็นการเริ่มต้นที่สวยงามแต่มันจะสวยงามแต่มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทั้งหลายนั้นนับจากนี้ไปขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหลายในการที่จะทำให้สิ่งตัวนี้มันเติบโตมันสวยงามในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณภาคส่วนทั้งหลายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยมาสนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีในวันนี้นะครับก็คือองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนนะครับสำนักงานพื้นที่ที่4นะครับที่จังหวัดสุโขทัยสถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลต่างๆผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับรวมถึงพี่น้องซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่บรรดาสื่อมวลชนนะครับซึ่งในโอกาสต่อไปสื่อมวลชนอาจจะเป็นเสียงที่สำคัญในการที่จะทำให้คนรู้จักหมู่บ้านป่าไร่เหนือนะก็เชื่อว่าถ้าพวกเราทั้งหลายได้ทำอย่างเต็มที่ด้วยความตั้งใจมันก็จะเกิดประโยชน์กับพี่น้องทุกๆคนเกิดประโยชน์กับบรรดาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาและที่สำคัญก็คือวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์วิถีชีวิตที่มีความเป็นอยู่อย่างเฉพาะตัวของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ปากยอก็จะมีความยั่งยืนเหมือนกับที่พวกเราทั้งหลายบอกว่าอยากจะให้วิถีชีวิตของปากยอนั้นได้รับการสนับสนุนและมีความยั่งยืนความยั่งยืนทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็ในโอกาสที่ขอเป็นกำลังใจให้ความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายประสบความสำเร็จสำหรับนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดหมู่บ้านป่าไร่เหนือเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับที่ได้ช่วยราชการจังหวัดมา
ขอเสียงปรบมือท่านให้ท่านผู้ว่า